เคยไหมใช้งานแต่งภาพด้วย Photoshop พอเวลาพิมพ์ข้อความใส่วรรณยุกต์ดันซ้อนกันจนมองไม่เห็นทำไงล่ะทีนี้วันนี้ครูกุ้งมีวิธีแก้แบบง่ายๆกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูกุ้งมีเทคนิคในการแก้วรรณยุกต์ซ้อนทับกันใน Photoshop กันค่ะมี2วิธีเลยนะคะสามารถแก้ไขได้จริงแน่นอนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยเดี๋ยวเราลองมาพิมพ์ข้อความดูกันก่อนนะคะเช่นพิมพ์คำว่าเพื่อนเห็นไหมคะว่าไม้เอกจะอยู่ซ้อนทับกับสระอือนะคะเดี๋ยวเราลองพิมพ์อีกตัวอย่างหนึ่งคำว่านิ้วอันนี้จะเห็นได้ชัดนะคะก็คือไม้โทจะอยู่ซ้อนทับกับสระอีอย่างนี้นะคะวันนี้ครูกุ้งมีวิธีแก้ด้วยกัน2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะให้ไปที่คำว่า edit ค่ะแล้วเลื่อนมาตรงที่คำว่า preference นะคะแล้วก็มาเลือกที่คำว่า General หรือกดที่ Ctrl K ก็ได้ค่ะจากนั้นจะเจอหน้าต่างของ Preference นะคะให้มาเลือกที่คำว่า Type ค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมาเลือกที่ East Asian นะคะให้เรามาเปลี่ยนที่ Middle Eastern นะคะคลิกตัวนี้เลยค่ะจากนั้นก็กดโอเคได้เลยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนี่อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะเราจะต้องทำการปิดโปรแกรมนี้แล้วก็ทำการเปิดเข้าไปใหม่นะคะลองปิดโปรแกรมนี้ก่อนค่ะและก็เข้าไปโปรแกรม Photoshop ใหม่อีกครั้งนะคะจากนั้นลองพิมพ์ข้อความใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะดูซิว่าจะสามารถแก้วรรณยุกต์ซ้อนทับกันได้หรือเปล่าลองพิมพ์คำว่าเพื่อนดูนะคะลงมานิดนึงเห็นไหมคะว่าไม้เอกก็จะอยู่ด้านบนให้แล้วนะคะลองพิมพ์คำว่านิ้วอีกหนึ่งรอบนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถแก้วรรณยุกต์ซ้อนทับกันได้แล้วนะคะต่อไปไปดูวิธีที่2กันบ้างนะคะเดี๋ยวขอพิมพ์ข้อความก่อนนะคะคำว่าเพื่อนวิธีที่2นะคะเราจะใช้ทำการกดชิปนะคะเลือกตำแหน่งที่เราต้องการที่จะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนั่นเองค่ะเราต้องการให้ไม้เอกขึ้นอยู่ด้านบนนะคะให้ไปที่ตัว T นะคะแล้วก็มาคลิกที่ตรงข้อความค่ะจากนั้นเลื่อนลูกศรไปทางด้านขวานะคะตอนนี้เราเลือกที่พอพานกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเลือกที่สระอือและกดอีกครั้งก็จะเป็นไม้เอกกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นออ่างแบบนี้นะคะเราจะทำการเลือกที่ไม้เอกแล้วก็กดย้อนกลับไปทางด้านซ้าย1ครั้งนะคะแบบนี้เราจะเลือกที่ไม้เอกอย่างเดียวเพราะเราต้องการให้ไม้เอกขึ้นไปด้านบนนะคะถ้าเราเลือกไม้เอกได้แล้วให้กดชิปค้างไว้แล้วกดที่ลูกศรด้านซ้าย1ครั้งค่ะแบบนี้คือการเลือกไม้เอกนะคะเมื่อเราเลือกตัวอักษรหรือวรรณยุกต์ที่เราต้องการจะทำการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วนะคะจากนั้นให้เรากดที่ชิปแล้วก็ออลติเนตค้างไว้นะคะแล้วก็กดลูกศรขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะกดค้างไว้เลยก็ได้นะคะเห็นไหมคะว่าไม้เอกก็กำลังเลื่อนขึ้นไปด้านบนแล้วแล้วแต่นะคะว่าเราต้องการให้อยู่สูงหรือต่ำแค่ไหนถ้าเราอยากได้อยู่สูงสูงแล้วก็สามารถขยับขึ้นไปได้แต่เราอยากต้องการให้ขยับต่ำลงมาอีกแล้วก็กดลูกศรลงเมื่อเราได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ออกได้เลยค่ะ
ถ้าเราอยากให้นอนหนูเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะก็ทำการเลื่อนลูกศรลงมาแล้วก็กดชิปค้างไว้กดลูกศรไปทางด้านขวา1ครั้งเขาจะทำการคุมนอนหนูให้จากนั้นก็กดชิปแล้วก็ออลติเนทค้างไว้เหมือนเดิมค่ะจากนั้นกดลูกศรขึ้นหรือลงตามที่เราต้องการนะคะอันนี้คุณครูกุ้งขอเป็นเลื่อนลงก่อนแล้วกันนะคะกดค้างไว้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราอยากให้นอนหนูเนี่ยเราต่ำลงมาแค่ไหนถ้าได้ตามที่เราพอใจแล้วนะคะก็กดออกได้เลยอันนี้ไว้สำหรับต้องการทำลูกเล่นนะคะให้ตัวอักษรเนี่ยไม่เท่ากันนั่นเองขออีกคำหนึ่งแล้วกันนะคะคำว่านิ้วเหมือนเดิมเดี๋ยวพิมพ์คำว่านิ้วเห็นไหมคะว่าไม้โทเนี่ยจะอยู่ที่ติดกับสระอิเลยเดี๋ยวเราจะทำการเอาไม้โทเนี่ยเลื่อนขึ้นไปด้านบนตอนนี้เคอร์เซอร์อยู่ตรงที่วอลแหวนนะคะให้เรากดลูกศรย้อนกลับ1ครั้งตอนนี้ลูกศรจะอยู่ที่ไม้โทแล้วขยับไปอีก1ครั้งก็จะเป็นที่สระอิขยับไปอีก1ครั้งก็จะเป็นที่นอนหนูนะคะขยับไปอีก1ครั้งก็จะไปตัวด้านหน้าสุดนะคะเดี๋ยวคุณครูกุ้งขอย้อนกลับไปให้ไปตรงที่ไม้โทนะคะเราก็จะทำการกดลูกศรไปทางด้านขวา3ครั้งนั่นเองครั้งที่1ไปที่นอนหนูครั้งที่2ไปสระอิแล้วก็ครั้งที่3ไปที่ไม้โทนั่นเองค่ะจากนั้นเราจะทำการคุมไม้โทก็ทำการกดชิปค้างไว้แล้วกดลูกศรย้อนกลับก็คือลูกศรไปทางด้านซ้าย1ครั้งนะคะแบบนี้เขาก็ทำการคุมไม้โทแล้วนะคะจากนั้นกดชิปออลติเนทค้างไว้เช่นเดิมค่ะแล้วก็กดลูกศรขึ้นด้านบนกดค้างได้เลยนะคะหรือว่ากดย้ำๆลงไปนะคะที่ลูกศร นะคะเห็นไหมคะไม้โทก็จะเลื่อนขึ้นไปด้านบนแล้วเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถแก้ปัญหาวรรณยุกต์ซ้อนทับหรือสระจมลอยได้แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างล่ะคะวิธีการแก้วรรณยุกต์ซ้อนทับไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ